เกิดในราศีมีนนะคะประจำเดือนมีนาคม2560นี้ค่ะลูกแก้วของไดโอนิซุสเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงในเรื่องของไพ่ด้วยได้ไพ่ไม่ค่อยดีเลยก็คือ5ดาบนั่นเองนะคะเพราะนั้นชาวราศีมีนนะคะในแง่ของการงานค่ะระวังนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะทำอะไรแบบตุกติกทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหรือเป็นลักษณะของการที่แบบบีบคั้นจิตใจคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยทำงานได้อย่างไม่มีความสุขเท่าไหร่นะคะการรับปากอะไรไปกับใครแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาเหมือนกับว่าเป็นเชือกผูกคอให้คุณต้องจำยอมทำกับสถานการณ์แบบนั้นระวังจะเสียความรู้สึกได้ง่ายกับคนรอบข้างแล้วก็ในช่วงเดือนนี้เนี่ยคะไม่ส่งผลดีในแง่ของการขยายงานหรือการรับหน้าที่อะไรใหม่ๆเลยเพราะว่าคุณอาจจะถูกคนอื่นเอาเปรียบนะคะเสียเปรียบได้ง่ายจากไพ่5ดาบเข้ามาประกบนะคะส่วนในแง่ของการเงินนะคะการเงินชาวราศีมีนอีกหูได้ไพ่7ดาบอีกต่างหากนะคะการเงินก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ค่ะเพราะมีเหตุในเรื่องของคนที่ทำอะไรปกปิดซ่อนเร้นนะคะหรือระวังในเรื่องของกระเป๋าสตางค์สูญหายหรือมีคนแอบที่จะเบียดบังหยิบเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินมีรูรั่วค่ะและยิ่งใครที่อยากจะลงทุนเพิ่มในเดือนนี้ยังไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของบริวารนะคะจะแอบที่จะทำอะไรปกปิดซ่อนเร้นทำให้การเงินของคุณเนี่ยพล่องไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจในเรื่องของเงินทองกับใครค่ะส่วนในแง่ของความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะนะคะเพราะว่าความรักเนี่ยได้ไพ่เด็กถือถ้วยก็ยังมีอะไรมากระชุ่มกระชวยเล็กๆน้อยๆทำให้หัวใจสดชื่นรื่นเริงเบิกบานนะคะหรือคนที่มีคู่แล้วก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของมีความสุขกับเด็กๆกับบริวารที่อยู่อาศัยร่วมกันแต่ระวังอุบัติเหตุกับบริวารนิดนึงนะคะชาวราศีมีนที่แต่งงานแล้วอาจจะต้องระวังเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุกับครอบครัวแล้วก็บุตรหลานนะคะส่วนคนที่ยังโสดก็จะมีความรักหรือมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาปิ๊งปังนั่นเองค่ะ